จะมีสักคืนสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตเธอคงจะดีใจมากใช่ไหมอิสระที่รู้ว่าเจริญขวัญจะอยู่ได้อีกไม่นานอีกหน่อยบ้านก็จะกลับมาเป็นของเธอแล้วนั่นสิฝาบาทก็มองควรจะดีใจแต่ไม่รู้ทำไมก็มองกับรู้สึกเสียใจมันก็จริงที่กระหม่อมอยากได้บ้านคืนแต่กระหม่อมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีคนที่ต้องตายไปอีกคนหนึ่งแล้วก็อย่างที่ฝาบาทว่าเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรเลยเพราะเธอรู้แบบนี้แล้วยังอยากจะได้บ้านหลังนั้นอยู่อีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจตอนนี้มันสับสนไปหมดอีกไม่นานเธอก็จะรู้ว่าเธอควรต้องตัดสินใจยังไงนั่นใครอ่ะไม่เจอกันไม่กี่ปีจำไม่ได้แล้วอ่ะชาพอก็ยังจำกันได้นี่แกต้องการอะไรหวังว่าคุณคงไม่ลืมสิ่งที่คุณทำกับผมเอาไว้นะฉันถามว่าแกต้องการอะไรพอดีตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอ๋อเรื่องที่เอาเงินที่บ้านไปลงทุนจนเจ๊งน่ะหรอยังไม่เจ๊งถ้าผมได้คนในกระทรวงช่วยหน่อยหมายความว่ายังไงพ่อคุณเนชาอย่ามายุ่งกับพ่อฉันงั้นคุณอยากให้เรื่องที่คุณทำเอาไว้รู้กันแค่ไหนอะพ่อแม่หรือว่านักข่าวอย่าลืมนะว่าตอนที่คุณจะฆ่าเด็กคนนั้นนะคุณอัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้ผมมีหลักฐานนะนี่เนชาตกลงเมื่อคืนเรื่องแกกับท่านชายมันเป็นยังไงกันแน่วะฮะท่านไม่ยอมรับแถมยังย้อนให้ฉันกลับมาถามแกอีกแกตั้งใจจะแหกหน้าฉันใช่ไหมชาลินีก็พ่อบอกว่าชาโดนวางยาท่านชายจะวางยาชาทำไมล่ะคะถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องอย่างว่าท่านชายนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวมันจะได้เห็นดีกันแน่พ่อต้องทำให้ท่านชายรับผิดชอบชาให้เร็วที่สุดนะคะให้นางเข้าไปฝ่าบาทสั่งไว้ท่านชายอยู่ไหมเชิญด้านในท่านชายเพคะมีธุระอะไรทำไมท่านชายถึงถามหม่อมฉันแบบนั้นเลยเพคะ แล้วเธอทำอะไรไว้บ้างล่ะชาลินีแล้วท่านชายทำอะไรไว้ล่ะเพคะฉันทำอะไรเหรอวางยาเธอแบบที่พ่อเธอบอกอย่างนั้นน่ะเหรอเธอน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะชาลินีท่านชายทิ้งให้หม่อมฉันนอนอยู่หน้าบ้านหม่อมฉันเป็นผู้หญิงนะเพคะทำแบบนั้นมันไม่ให้เกียรติกันเลยอะแต่มันก็สะสมกับสิ่งที่เธอเคยทำไว้ไม่ใช่หรอหม่อมฉันเคยทำอะไรเพคะดีชั่วมันรู้อยู่แก่ใจท่านชายว่าหม่อมฉันเป็นคนเลวหรอเพคะท่านชายไม่เคยรู้อะไรเลยว่าพ่อแม่ของหม่อมฉันไม่เคยดูแลหม่อมฉันเลยหม่อมฉันโตมากับลูกคนใช้ไม่ได้มีแม่คอยอบรมดูแลเหมือนยายเจริญขวัญนั่นเวลามีปัญหาอะไรหม่อมฉันก็ไม่สามารถพูดกับใครได้เลยสักคนเพราะพ่อแม่ของหม่อมฉันมีแต่สตัมเปอร์หม่อมฉันไม่เคยได้รับอะไรดีๆในชีวิตนี้เลยแล้วหม่อมฉันจะเป็นคนดีได้ยังไงล่ะเพคะมนุษย์ไม่มีสิทธิ์อ้างหรือเหตุผลอะไรก็ตามที่จะทำความชั่วหรือความผิดโดยที่ตัวเองไม่ผิดหม่อมฉันขอโอกาสท่านชายได้ไหมเพคะโอกาสอะไรหม่อมฉันไม่เคยอ้อนวอนขอร้องใครเลยแต่กับท่านชายหม่อมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรคำสัญญามันผูกมัดจะไว้นานแสนนานก็อาจจะเป็นอย่างที่ท่านชายพูดก็เป็นได้อาจจะเป็นเพราะคำสัญญาหม่อมฉันรู้สึกถึงมันทุกครั้งที่มองปิ่นที่ท่านชายเคยมอบให้หม่อมฉันขอโอกาสท่านชายได้ไหมเพคะแล้วหม่อมฉันสัญญาว่าหม่อมฉันจะเป็นคนดีอย่างที่ท่านชายต้องการขอบพระทัยเพคะฉันไม่อยากหมดศรัทธาในตัวมนุษย์และฉันก็หวังว่าเธอจะไปแก้ไขในทุกสิ่งที่เธอเคยทำผิดแต่ฉันหวังอีกว่าเธอคงไม่ผิดสัญญาเพคะฉันไม่อยากหมดศรัทธาในตัวมนุษย์และฉันก็หวังว่าเธอจะไปแก้ไขในทุกสิ่งที่เธอเคยทำผิดแต่ฉันหวังอีกว่าเธอคงไม่ผิดสัญญาหม่อมเกรงว่าชาลินีจะนำความเดือดร้อนมาให้ฝ่าบาทมนุษย์ผู้นั้นถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับฉันก็จะทำกับคนอื่นได้แต่ถ้าให้โอกาสนางได้คิดดีทำดีบ้างก็คงต้องให้โอกาสนางแต่กระหม่อมเกรงว่ามันจะสูญเปล่าถ้าเราต้องการผลของมันก็จะเป็นเช่นนั้นคนบางคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเราหยุดให้คนทำชั่วได้แม้เพียงขณะเดียวมันก็ย่อมเป็นผลดีไม่ใช่หรอหายไปไหนมาฮะไปหาท่านชายมาค่ะท่านชายว่ายังไงเขาจะรับผิดชอบแกหรือเปล่าแน่นอนสิคะไปว่าท่านชายกำลังจะแต่งงานกับแกแล้วใช่ไหมใจเย็นๆสิคะแม่มันคงไม่เร็วขนาดนั้นแต่ชารับรองว่ามีวันนั้นแน่นอนค่ะโอ้ยโล่งอกไปทีนึงไม่งั้นฉันอายเขาแย่เลยทีเนี้ยฉันจะได้ไปคุยกับใครต่อใครเขาได้ ถ้าฝ่าบาทไม่ทรงฝ่าฝืนกฎมาเพื่อช่วยเจริญขวัญพระองค์ก็จะไม่ต้องทรงทนทุกข์ทรมานนานแสนนานแบบนี้และเรื่องชาลินีอีกมัจจุราชนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีอำนาจตัดสินใจที่เด็ดขาดในนรกเนี่ยแต่ว่าทุกๆชั่วโมงเนี่ยท่านจะต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่ท่านเคยทำไว้โดยการดื่มน้ำจากกระทะทองแดงค่ะที่มีความร้อนไม่ต่างจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟเลยนะคะทำไมเป็นถึงพญามัจจุราชแล้วถึงยังต้องโดนอย่างนี้อีกเหรอครับก็เพราะว่าคนที่จะเกิดเป็นท่านพญามัจจุราชได้เนี่ยจะต้องทำความดีและความชั่วพอดีกันเป๊ะแต่ว่าท่านก็ต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่ท่านเคยทำไม่ดีไว้โดยการดื่มน้ำจากกระทะทองแดงนั่นเองค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ถึงจะสามารถรับผลบุญที่ท่านเคยทำไว้ได้แล้วทำไมถึงไปรับผลบุญเลยไม่ได้ล่ะบุญก็ส่วนบุญนะคะบาปก็ส่วนบาปมันไม่สามารถมาทดแทนกันได้ถ้าเกิดว่าเราทำความชั่วไว้มากขนาดไหนถึงแม้ว่าเราทำความดีให้เท่ากับความชั่วที่เราเคยทำไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถชดเชยกันได้ค่ะยังไงเราก็ต้องรับผลกรรมที่เราทำไว้อยู่ดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้านางสาวเจริญขวัญเดชาวิจิตรขออุทิศส่วนบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติให้กับท่านพญามัจจุราชให้ได้พ้นทุกข์อันเป็นเหตุที่เกิดจากตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะเจริญศีลสมาธิในทุกๆวันนับตั้งแต่วันนี้จนสิ้นลมหายใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟาบานสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตท่านชายเธอตั้งใจฆ่าคนจึงกล้ามาที่นี่เหรอฉันไม่เคยตั้งใจฆ่าใครทั้งนั้นอย่ามาโกหก